อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าบริเวณถนนสายบายพาสโคกลอยพังงาใกล้กับสถานีขนส่งโคกลอยหลักกิโลเมตรที่2จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ารถ6ล้อบรรทุกปลาของบริษัทโชคปัทมาหมายเลขทะเบียน 80-4449 กรุงเทพเกิดเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนพุ่งชนรถแท็กซี่ป้ายดำหมายเลขทะเบียนกท3758ภูเก็ตส่งผลให้รถด้านหน้าพังยับเยินหลังคาเปิดพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถจำนวน5รายซึ่งมีนายวิชิตพรมหลวงอายุ26ปีผู้ขับขี่พร้อมทั้งผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนจำนวน4รายทราบชื่อคือนายจอห์นนิคลาสสเวนสันอายุ22ปีนายเอ็นเดนโทเบอร์ลาสันอายุ22ปีนางสาวเฟรด้าแมลีดีนฟลังอายุ22ปีและนางสาวเอลีนมาริต้าเบสเฮดอายุ21ปีส่วนคนขับรถบรรทุกปลาหลบหนีไปหลังเกิดเหตุจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่ารถแท็กซี่ป้ายดำคันนี้ได้รับนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนทั้ง4คนจากชงโคเกสเฮาส์บริเวณหาดป่าตองเพื่อไปส่งยังแหล่งดำน้ำในจังหวัดชุมพรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถบรรทุก6ล้อแบบห้องเย็นได้วิ่งมาจากเมืองพังงาเพื่อเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนและพุ่งชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม5ศพ